ปึ๊บโอ้เอาละถึงเวลาแล้วครับที่ผมเนี่ยจะได้ออกจากบ้านออกมาเจอข้างนอกสักทีนึงก็ถือว่าได้เปิดร้านแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยอยู่แถวพระราม2ถูกไหมแต่ร้านแรกที่เราออกมากินข้างนอกเนี่ยเรามาถึงพระราม4เลยนะนี่แหละครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ระบำนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วเนี่ยแค่มาถึงหน้าร้านนะกินของแบบโอ้โหความแบบความเป็ดความพะโล้เนี่ยมาไม่ถึงอ่ะมาแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันว่ามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไปกันก็โหเอาจริงนะอย่างแรกนะเข้ามานะเรื่องความสะอาดนี่ผมให้แบบเต็มเลยนะครับผมก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำกันแล้วนะครับซึ่งเราก็จะสั่งเมนูของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเต้นระบำกันนะซึ่งจากที่ผมดูอยู่แล้วเนี่ยจริงๆของโอ้โหเขามีเยอะมากเลยนะ wow. แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสั่งตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดคอหมูทอดด้วยแม่เอาจริงไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกับคอหมูทอดเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะ อีกอย่างนึงผมชอบข้าวหน้าเป็ดนะก็เอาเป็น3อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าพออาหารมาแล้วเนี่ยชิมแล้วเนี่ยเป็นยังไงมาแล้วครับสำหรับเมนูที่สั่งมานะครับมีแถมตัวไส้มาด้วยจริงผมไม่กินข้างในนะแต่ว่าตอนนี้คือเห็นแล้วก็อยากจะลองกินเลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิกเนเจอร์ของทางร้านกันเลยดีกว่าสำหรับตัวก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะอย่างแรกเลยเนี่ยหอมชิบหายแล้ววะของจริงวะจะลำบากหน่อยสำหรับคนกินผักอย่างผมเนี่ยก็ได้ครับเขาไม่ได้ใส่เยอะมากซึ่งดีฮะเป็ดดีมากเลยคืออย่างแรกเลยนะคือมันจะมีความแบบมีเป็นกลิ่นที่เป็นเป็ดของมันเป็นกลิ่นอร่อยอ่ะมันเป็นกลิ่นดีอ่ะต้องซัดอีกมันไม่ชัดเขาบอกว่าเส้นที่นี่ดังนะเส้นมีลำโพงครับเส้นมีลำโพงครับผมว่าผมกินบะหมี่มาเยอะนะผมว่าเส้นนี่จะค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็กินง่ายอ่ะพอดีอ่ะคือพอดีทุกอย่างคือตัวเป็ดเนี่ยไม่ได้นิ่มจนเกินไปครับสดเองครับนี่แค่เมนูแรกนะเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงแต่ที่บอกครับกินไปเนี่ยอยากกินต่อครับแต่มีหลายเมนูเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าจะกลายไม่หมดนะฮะต่อจริงครับถ้าถามว่ากินหมดไหมผมบอกแล้วว่าสบายตัวเส้นของตัวบะหมี่แห้งเนี่ยเขาจะเป็นแบบแบนๆถามว่าเคยกินไหมก็เคยกินนะแต่ก็ตอนนั้นที่กินเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแย่แต่ว่าผมคิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์พอสมควรเลยหัวดีอ่ะคือได้ฟิลคล้ายๆกับตัวบะหมี่หมูแดงที่ทุกคนเคยกินอ่ะ wow. ตามร้านต่างๆนะแต่พอมันเป็นในส่วนของตัวหมูทอดเนี่ยมันเป็นหมูทอดที่แบบนี่คือผมว่ามันเป็นมาตรฐานที่ดีมากๆสำหรับร้านอาหารที่ระดับเนี้ยเพราะว่าหนึ่งคือพวกการทำพวกวัตถุดิบอ่ะสังเกตได้เลยว่ามันไม่ดูสุกจนเกินไปอ่ะมันดูแบบกำลังพอดีทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวลองอีกผมติดใจอ่ะเอาจริงนะปกติผมจะปรุงหน่อยๆนะแต่อันเนี้ยลองกินแบบยังไม่ได้ปรุงมากนะยังรู้สึกว่าเรากินได้อ่ะอันนี้ออกตัวล้อฟรีไว้ก่อนเลยนะไม่กินข้างในแต่พอมาเห็นตัวเครื่องในตัวไส้เนี้ยตัวไส้เขาบอกเป็นไส้แก้วใช่ไหมรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ได้ดูแบบมันผิดจากรูปที่เราเคยเห็นนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่าใครรู้จักผมมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เปิดโลกในเรื่องของการทานอาหารสักเท่าไหร่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยเฮ้ยก็เจ๋งดีนี่คือไม่เคยเมื่อกี้มันจะมีความแบบเน้นหนึ่งมันจะมีความกรึบๆมีความแบบคล้ายๆเส้นใหญ่แต่เป็นเส้นใหญ่ที่กรึบๆกินง่ายนะกินง่ายแต่ผมว่ากินง่ายสำหรับคนอื่นแต่ผมเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับแต่รสชาติเนี่ยผมว่าหลายๆคนชอบมากไม่คาวใช่ไหมไม่คาวเลยไม่คาวเลยไม่มีกลิ่นอะไรเลยโอ้โหนี่เรื่องกลิ่นนี่สำคัญมากนะเครื่องในนะอ่ะเดี๋ยวไปลองในส่วนของตัวข้าวหน้าเป็ดกันบ้างโอ้โห
ไม่ไหวจริงๆอยากกินไปหมดเลยเดี๋ยวว่าลองดูอันนี้ลองแบบตัวนี่นะนี่ขนาดตัวสำราดไม่เยอะมากเนาะเรื่องของตัวเป็ดเนี่ยคือพอดีอ่ะใช้คำว่าพอดีอ่ะมันไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบนิ่มจนแบบว่าละลายไปเลยอะไรเงี้ยมันมีเท็กเจอร์ให้เราได้แบบสัมผัสอ่ะโคตรเด็ดก็โหหลังจากที่กินไปนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าดูเหมือนจะแพงนะแต่จริงๆแล้วราคาไม่แพงเลยครับอยู่ที่ประมาณ50-60 wow. แล้วแต่ว่าอยากกินเยอะหรืออยากกินน้อยนะครับอย่างที่ผมกินเนี่ยผมว่าเขาใส่ใจเรื่องปริมาณเหมือนกันนะผมเคยมีประสบการณ์เรื่องของการกินแล้วรู้สึกว่าอาหารมันน้อยไปเราต้องการกินอีกจานนึงแล้วรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะอันเนี้ยผมว่าเขาใส่ใจเรื่องการให้ปริมาณมาที่ดีเลยรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้อิ่มจนเกินไปหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันน้อยจนเกินไปจนเบิ้ลหรืออะไรเงี้ยหรือถ้าจะเบิ้ลจริงๆผมรู้สึกว่ามันอร่อยก็ประมาณนี้สำหรับราคาของเมนูที่เรามาลองชิมกันทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้แฮปต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ